ใครมีรถทำตามนี้ดูช่วยให้แอร์เย็นไม่เหม็นอับอีกต่อไปด้วยสภาพอากาศที่ร้อนมากขนาดนี้ระหว่างเดินทางไปทำงานก็คงต้องเลือกรถยนต์เป็นพาหนะจะได้ช่วยคลายความร้อนได้เพราะมีแอร์ให้เปิดเย็นฉ่ำไปตลอดทางนั่นเองการดูแลเอาใจใส่ระบบปรับอากาศเป็นเรื่องสำคัญเพราะแอร์รถยนต์ต้องสู้รบกับอากาศที่ร้อนจัดทั้งควันรถและฝุ่นมากมายส่งผลทำให้รถเกิดกลิ่นเหม็นอับได้เทคนิคทำให้แอร์รถยนต์เย็นฉ่ำพร้อมช่วยดับกลิ่นเหม็นอับได้พร้อมกันนั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางให้เปิดหน้าต่างรถพร้อมกับเปิดพัดลมแอร์ให้แรงที่สุดเพื่อที่จะได้ระบายอากาศที่ไม่หมุนเวียนออกจากระบบแอร์เสียก่อนซึ่งขั้นตอนนี้ห้ามเปิดน้ำยาแอร์โดยเด็ดขาด 2. เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ที่แล้วก็ให้ปิดหน้าต่างทุกบานแล้วค่อยเปิดน้ำยาแอร์เพื่อที่จะให้แอร์ได้ทำงานตามปกติและระหว่างการเดินทางหากเริ่มรู้สึกว่าอากาศเย็นก็ค่อยเบาลมลงตามความต้องการได้เลย 3. ทุกครั้งก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางประมาณ200เมตรก็ให้ปิดน้ำยาแอร์แต่ภายในรถก็ยังคงเย็นเช่นเดิมเพราะระยะทางเพียงแค่200เมตรก่อนจอดรถความเย็นในรถก็ยังคงเหลืออยู่นั่นเอง 4. หลังจากนั้นเมื่อรถจอดก่อนดับเครื่องแนะนำให้เปิดพัดลมแอร์ให้แรงที่สุดเพื่อที่จะได้ไล่น้ำยาแอร์ภายในระบบออกให้หมดโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีก็เพียงพอแล้วข้อดีของการทำเช่นนี้ก็คือจะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบแอร์ให้สามารถใช้งานได้นานมากขึ้นและยังช่วยลดกลิ่นอับภายในห้องโดยสารได้ด้วยเพราะกลิ่นอับนั้นมีสาเหตุมาจากความชื้นจนเกิดแบคทีเรียนั่นเองแล้วทีนี้มาดูวิธีดูแลแอร์รถยนต์ให้เย็นฉ่ำอยู่เสมอสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. มันดูแลทำความสะอาดภายในรถโดยเฉพาะบริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าเพราะเป็นบริเวณที่ลมจะต้องปะทะกับแผงคอยเพื่อสร้างความเย็นให้กับห้องโดยสารถ้าหากบริเวณนั้นมีสิ่งสกปรกอุดตันในปริมาณมากจะส่งผลทำให้ความเย็นได้ไม่เต็มที่หรือบางทีอาจจะเย็นมากจนเกินไปก็ได้เพราะอาจจะเกิดระบบรั่วไหลได้ดังนั้นควรหมั่นสังเกตว่าลมยังคงแรงเช่นเดิมหรือมีกลิ่นเหม็นอับหรือไม่ถ้าหากมีความผิดปกตินั้นแสดงว่าตู้แอร์เริ่มสกปรกแล้วควรหาร้านแอร์เพื่อทำการถอดออกมาล้างจะดีที่สุดค่ะ 2. สังเกตปริมาณน้ำยาแอร์วิธีการสังเกตก็ง่ายๆเลยค่ะเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เปิดแอร์เย็นที่สุดพร้อมกับเปิดพัดลมให้แรงที่สุดติดเครื่องและทำเช่นนี้ราวๆ5นาทีจากนั้นให้สังเกตที่ตาแมวซึ่งอยู่ในไดรเออร์ถ้าหากเป็นสีขุ่นนั้นแสดงว่าน้ำยาแอร์ขาดเยอะและถ้าหากเป็นสีใสปิ๊งนั้นแสดงว่าน้ำยาแอร์เกินแต่ถ้ามีฟองอากาศวิ่งเล็กน้อยนั้นแสดงว่าปกติค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ